ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการสร้างแอนิเมชันหรือว่าภาพเคลื่อนไหวกันนะครับก็เริ่มต้นโดยการ create new นะครับเลือกแฟตไฟล์นะครับ ActionScript 3.0 นะครับครับสำหรับแอนิเมชันในโปรแกรม Adobe Flash CS4 นั้นจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือแอนิเมชันแบบ frame by frame และแอนิเมชันแบบทวีนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ตัวแรกกันก่อนนะครับจากที่ในบทผ่านๆที่ผ่านๆมานั้นเรียนเรื่องของการใช้เครื่องมือบางส่วนนะครับในการวาดรูปนะครับคราวนี้พอมาทำแอนิเมชันนะครับส่วนหนึ่งที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของการใช้ไทม์ไลน์นะครับเรามาทำความเข้าใจเรื่องของไทม์ไลน์กันนิดนึงนะครับสำหรับไทม์ไลน์นี้ก็ตอนนี้ค่า default ที่โปรแกรมกำหนดมาให้นะครับก็จะมี1เลเยอร์นะครับแล้วก็มีการกำหนดเรื่องของเฟรมนะครับที่จะทำงานให้1เฟรมนะครับเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับเรื่องของไทม์ไลน์นี้ลักษณะตัวไทม์ไลน์ที่เราจะเห็นนะครับด้านล่างนี้นะครับจุดช่องที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือเฟรมนะครับซึ่งลักษณะของเฟรมเนี่ยมันจะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับถ้าเป็นเฟรมช่องเป็นบล็อกสีขาวๆแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเฟรมที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานนะครับเฟรมพวกนี้ยังไม่ได้ถูกใช้งานแต่พอคลิกเลือกเฟรมนะครับมันจะเป็นสีฟ้าอันนี้มันจะเป็นเฟรมที่ถูกเลือกนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใช้งานอยู่ดีครับเราแค่เป็นการคลิกเลือกมันก็จะแสดงเป็นตำแหน่งให้เราเห็นว่าเป็นเฟรมที่เราเลือกอยู่นะนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าสีขาวๆแบบนี้ก็คือเฟรมที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานนะครับส่วนเฟรมที่มีจุดวงกลมสีขาวอยู่ตรงกลางตรงนี้นั่นคือเฟรมที่ถูกใช้งานแล้วครับแต่เป็นเฟรมว่างก็คือยังไม่มีวัตถุที่บนพื้นที่สเปซตรงนี้นะครับยังไม่มีวัตถุเขียนหรือว่าวาดรูปภาพลงไปในนี้มันเลยกลายเป็นเฟรมว่างอยู่ลักษณะของมันก็จะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับแล้วก็มีจุดวงกลมสีขาวแต่ถ้ามีการวาดวัตถุหรืออ็อบเจกต์ลงไปที่สเปซเมื่อไหร่นะครับตัวเฟรมตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นคีย์เฟรมทันทีนะครับก็จะเป็นเฟรมที่มีวัตถุอยู่แล้วก็ลักษณะของเฟรมก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทานะครับแล้วก็มีจุดสีดำอยู่ตรงกลางแบบนี้วงกลมสีดำนะครับแสดงว่าเฟรมนี้มีวัตถุแล้วนะครับพร้อมที่จะทำงานแล้วแล้วก็อีกตัวนึงครับสำหรับตัวสีแดงๆตัวนี้ครับก็คือเส้น playhead นะครับเส้น playhead เอาไว้สำหรับคลิกนะครับเพื่อพรีวิวดูงานหรือว่าแสดงตำแหน่งนะครับเพราะว่าเวลาเราทำแอนิเมชันไปเนี่ยมันจะต้องทำงานมากกว่า1เฟรมแน่นอนนะครับเส้น playhead ตรงนี้ก็จะเอาไว้ในการพรีวิวเราคลิกค้างไว้ลากพรีวิวดูครับหรือว่าแสดงลำดับตำแหน่งของเฟรมนะครับว่าเดินทางทำงานไปถึงเฟรมที่เท่าไหร่แล้วนะครับนี่เราเรียกว่าเส้น playhead นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างแอนิเมชันเบื้องต้นกันนะครับซึ่งตัวแรกก็คือแอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมกันนะครับเดี๋ยวผมลบรูปนี้ก่อนนะครับเลือกเครื่องมือเป็น selection นะครับแล้วก็กด delete ลบนะครับก็เดี๋ยวผมเลือกใช้เครื่องมือนะครับ overtool นะครับในการวาดรูปนะครับเปลี่ยนสีพื้นกำหนดสีเส้นแล้วก็ความหนาของเส้นผมพิมพ์เป็นเลข3เลยแล้วก็มาวาดรูปวงกลมนะครับไว้ทางด้านซ้ายมืออย่างนี้ครับเมื่อวาดรูปวงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool ก่อนเลยนะครับลักษณะของ frame by frame ก็คือการที่สร้าง animation โดยการกำหนดหรือนะครับหรือถ้าเกิดเราพูดกันแบบง่ายๆก็คือเราวาดรูปในทุกช่องทุกเฟรมเลยนะครับแต่ในโปรแกรม Flash เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปวาดรูปทั้งหมดนะครับลักษณะของ animation ก็คือเป็นลักษณะอยู่3จะมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับลักษณะแอนิเมชันก็คืออย่างแรกครับมีการเปลี่ยนแปลงสีสันนะครับอย่างเช่นเฟรมที่1เนี่ยเป็นสีอย่างนี้สีแดงนะครับเฟรมที่2เป็นสีเขียวนะครับพอสลับไปสลับมาก็เป็นแอนิเมชันแล้วองค์ประกอบที่1ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงสีสันองค์ประกอบที่2ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงนะครับมีการบบบี้บูเบี้ยวหรือเปลี่ยนจากวงกลมไปเป็นสี่เหลี่ยมไปเป็นสามเหลี่ยมเฟรมที่1เป็นวงกลมเฟรมที่2เป็นสามเหลี่ยมอะไรอย่างนี้นะครับพอทำงานสลับกันไปก็จะเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันแหละแล้วก็อันสุดท้ายนะครับแบบที่3องค์ประกอบที่3ก็คือเปลี่ยนตำแหน่ง
นะครับเปลี่ยนพื้นที่ที่มันอยู่นะครับอย่างเช่นเฟรมที่1อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเฟรมที่2เราเอาไปไว้ทางด้านขวามือนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันแหละนะครับก็ทํางานสับไปสับมาก็จะซ้ายบ้างขวาบ้างเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นนั่นคือองค์ประกอบทั้ง3ส่วนนะครับของการทํางานแบบแอนิเมชันครับเรามาลองเริ่มต้นสร้างแอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมกันครับตอนนี้ผมวาดรูปวงกลมนะครับเฟรมที่1เลเยอร์ที่1ตอนนี้ผมวาดรูปวงกลมไว้นะครับเป็นคล้ายๆลูกบอลนะครับเสร็จแล้วเมื่อทำงานมากกว่า1เฟรมอยู่ดีๆนะครับเราจะมาคลิกแล้วก็วาดรูปอย่างนี้ไม่ได้ในโปรแกรมแฟทไม่ได้กำหนดให้ทำแบบนั้นนะครับเราก็จะมีวิธีการเพิ่มเฟรมนะครับก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันครับวิธีแรกนะครับวิธีการเพิ่มเฟรมนะครับเราจะเพิ่มจากคีย์เฟรมตรงนี้ลักษณะของมันก็คือใช้ภาพเดียวกันแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันด้วย3องค์ประกอบอย่างที่บอกนะครับวิธีการเพิ่มเฟรมครับก็ไปที่เมนู Insert นะครับเลือกคำสั่ง Timeline แล้วก็เลือก Keyframe นะครับสังเกตดูนะครับว่าตรงเฟรมที่1ก็จะมีเฟรมเกิดขึ้นอีก1เฟรมแบบนี้ครับเริ่มไปอันนี้เราได้เฟรมที่2มาแล้วครับซึ่งมีลักษณะเหมือนเฟรมที่1ทุกอย่างเลยเพราะเราคำว่า Keyframe ก็คือลักษณะคล้ายๆ Copy เฟรมที่1มาวางไว้ในเฟรมที่2ตอนนี้เส้น Playhead เราจะเดินได้แล้วแต่ก็ยังเดินได้แค่2ช่องเพราะมันทำงานก็แค่2เฟรมนะครับตอนนี้ในเฟรมที่2นะครับเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน3องค์ประกอบที่ผมเคยพูดไปนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะใช้วิธีนะครับเปลี่ยนตำแหน่งละกันนะครับเปลี่ยนตำแหน่งคือเฟรมที่1เนี่ยนะครับคลิกเส้น Playhead กลับมาเฟรมที่1วัตถุอยู่ตรงนี้พอเฟรมที่2ครับเราก็เลื่อนเส้น Playhead หรือว่ามาเลือกเฟรมที่2ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกวัตถุนะครับวิธีการเลือกวัตถุก็อย่างที่บอกไปครับก็ลากครอบหรือดับเบิลคลิกนะครับเลือกรูปแต่แล้วผมลองลากมาไว้ด้านขวามือนะครับอันนี้คือตำแหน่งของเฟรมที่2นะครับเราก็ลองมาคลิกเส้น Playhead นะครับไปที่เฟรมที่1เห็นไหมครับเฟรมที่1ตำแหน่งอยู่ตรงนี้รูปทรงของวัตถุเป็นแบบนี้แล้วก็สีสันเป็นแบบนี้พอผมมาคลิกนะครับ Playhead เลื่อนมาที่เฟรมที่2นะครับมาที่เฟรมที่2ก็รูปทรงยังเหมือนเดิมสียังเหมือนเดิมแต่ตำแหน่งเปลี่ยนนะครับก็เกิดเป็นแอนิเมชันแล้วนะครับลองกด Enter 1ครั้งนะครับเห็นไหมครับก็ลอง Test Movie ดูครับก็ไปที่เมนู Control นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง Test Movie หรือเราจะใช้ปุ่ม Control Enter ก็ได้นะครับก็เห็นไหมครับเกิดเป็นแอนิเมชันนะครับเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วปิดไปครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำนะครับให้รูปวงกลมรูปนี้นะครับจะเคลื่อนที่จากเฟรมที่1เนี่ยค่อยๆเคลื่อนที่ไปนะครับให้มาอยู่ทางด้านขวามือครับวิธีการทำครับเดี๋ยวผมอันดูย้อนกลับก่อนนะครับก็เลือกคำสั่ง edit อันดูหรือว่าเลือก control z ก็ได้นะครับก็ control z ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งแรกแล้วนะครับครับตอนนี้เฟรมที่2ของเราก็จะค่อยๆขยับนะครับเฟรมที่1อยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับพอเฟรมที่2ผมจะค่อยๆขยับรูปก็โดยการดับเบิลคลิกเลือกรูปนะครับแล้วก็ค่อยขยับมานิดนึงครับแบบนี้ต่อไปก็พอเฟรมที่3ก็จะขยับไปอีกนิดนึงครับก็เพิ่มคีย์เฟรมไปครับก็ใช้คำสั่งเดิมครับ insert timeline keyframe นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกวัตถุก็ขยับไปทีละนิดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับนะครับวิธีการ insertKeyframe นั้นนอกจากจะไปที่เมนูคำสั่ง Insert เลือก Timeline แล้วเลือก Keyframe แล้วนะครับก็ยังมีอีกวิธีนึงครับก็โดยการมาคลิกขวาที่เฟรมถัดไปนะครับมาคลิกขวาอย่างกรณีนี้ก็เฟรมที่4นะครับก็คลิกขวาแล้วก็เลือกคำสั่ง Insert Keyframe แบบนี้ครับก็จะเป็นการ Insert Keyframe นะครับก็เลือกวัตถุแล้วก็ขยับไปคลิกขวา Insert Keyframe แบบนี้ครับขยับไปทีละนิดแบบนี้ครับจะได้แอนิเมชันแล้วเห็นไหมครับได้ภาพเคลื่อนไหวแล้วนอกจากเลือกคำสั่ง insert timeline keyframe แล้วหรือคลิกขวา insert keyframe แล้วนะครับที่วิธีที่ง่ายที่สุดอีกอันนึงก็คือการกดปุ่ม F6 บนแป้นคีย์บอร์ดของเรานะครับฟังก์ชัน F6 นะครับก็พอกดปุ่ม F6 ก็จะเป็นการ insert keyframe ซึ่งค่อนข้างจะง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับก็ให้เราก็ค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับกดปุ่ม F6 นะครับคีย์เฟรมเพิ่มแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกวัตถุแล้วก็ขยับไปแบบนี้นะครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับกด F6 แล้วก็ขยับวัตถุอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ
ครับผมก็กดปุ่ม F6 นะครับเพิ่มคีย์เฟรมแล้วก็ขยับวัตถุมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงตำแหน่งที่เราต้องการนะครับก็คืออยู่ทางด้านขวามือนี้นะครับก็ลองกด Enter นะครับ Play Movie ดูสักครั้งหนึ่งครับมาแล้วครับแอนิเมชันของเรานะครับกด Enter ดูสักครั้งหนึ่งครับนะครับมาแล้วแอนิเมชันของเราก็ลอง Test Movie ดูครับก็ผมก็ไปที่เมนู Control นะครับเลือก Test Movieเดี๋ยวต่อไปผมจะกด Ctrl Enter แล้วครับจะไม่มาเลือกคำสั่งตรงนี้นะจะได้สะดวกรวดเร็วนะครับตัวเทสต์มูฟวี่นะครับแอนิเมชันไปแล้วนะครับเกิดเป็นแอนิเมชันนะก็วัตถุก็จะค่อยๆเดินทางนะครับจากเฟรมที่1ไปจนถึงเฟรมที่ในที่นี้ก็ประมาณเฟรมที่28นะครับก็ค่อยๆเดินทางไปอย่างนี้ก็เกิดเป็นแอนิเมชันนะครับซึ่งเราทำงานกับทุกเฟรมเลยเห็นไหมครับทุกเฟรมจะเป็นจุดวงกลมหมดเลยนะครับเดินทางไปแล้วก็เราก็ทำเดินทางกลับครับในทางกลับกันก็คลิกนะครับกด F6 นะครับแล้วก็คลิกเลือกวัตถุแล้วก็ค่อยๆย้อนเล็งย้อนกลับไปบ้างครับกด F6 อันนี้นะครับค่อยดึงย้อนกลับไปแบบนี้ครับนะครับก็กด F6 นะครับแล้วก็เพิ่มไปมาเกือบถึงจุดปลายทางแล้วครับก็ขยับไปคราวนี้ถ้าเราต้องการให้เฟรมสุดท้ายนะครับมีตำแหน่งเท่ากับเฟรมที่1ซึ่งเป็นจุดกำเนิดนะครับเราจะเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับแบบนี้นะครับเราจะให้มันตรงกันกับเฟรมที่1ก็วิธีการทำก็ง่ายๆครับก็คลิกขวานะครับหรือว่าเลือกเฟรมที่1แล้ว copy เฟรมมาเลยครับก็คลิกที่เฟรมที่1แล้วก็คลิกขวาแล้วกันนะครับง่ายดีก็คลิกขวาแล้วก็เลือกคำสั่ง copy frame นะครับแล้วก็มาคลิกขวาที่เฟรมสุดท้ายนะครับแล้วก็เพจมันลงไปนะครับเพจเฟรมลงไปตำแหน่งก็จะตรงกันครับคราวนี้ลองกด enter เล่น movie 1ครั้งครับไปแล้วก็เดินทางกลับนะครับอาจจะตรงกันบ้างไม่ตรงบ้างครับเราก็ลองทดสอบดูนะครับแล้วก็ลอง test movie ดูครับกด control ค้างไว้แล้วกด enter ครับครับเราก็จะได้แอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่คือการทำแอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมครับ